วัสดีครับนี่คือ Insights News จากเด็กน้อยที่ไม่มีใครสนใจสู่เจ้าของ7สถิติโลกลิซ่าแบล็คพิงค์เปิด7สถิติโลกลิซ่าแบล็คพิงค์จากเด็กน้อยคนนั้นที่ไม่มีใครสนใจสู่ตำแหน่งราชินีเคป๊อปที่ทั่วโลกจับตามองผงาดขึ้นบัลลังก์ Queen of K-pop แล้วก็ว่าได้สำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์ของเราแต่กว่าที่สาวลิซ่าจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เธอยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคและบททดสอบนับไม่ถ้วนวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นและ7สถิติโลกของสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้กันครับย้อนกลับไปในวัยเด็กของเด็กหญิงที่ชื่อปอกแป๊กสาวน้อยที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และพยายามผลักดันตัวเองเข้าสู่เส้นทางที่ยากจะเอื้อมถึงสาวน้อยคนนี้เริ่มต้นจากจุดเล็กด้วยการเรียนเต้นตั้งแต่อายุ4ขวบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไปแข่งขันในโครงการ 2B No. 1ตั้งแต่สมัยประถมทั้งยังประกวดเต้นร้องเพลงจนคว้ารางวัลมาได้มากมายจากนั้นเธอขยายเส้นทางความฝันของเธอให้ใหญ่ขึ้นด้วยการฝึกเต้นโคฟเวอร์และได้เข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวีซ่าคูลกลุ่มเด็กน้อยทั้งหมดที่มีความฝันแบบเดียวกันก่อนจะเริ่มต้นเฉิดฉายในรายการโทรทัศน์จากรายการ LG Entertainment Thailand และสามารถคว้าที่2จากการแข่งขันมาได้แต่หลังจบรายการความสามารถของเธอกลับไม่ได้ถูกตาต้องใจใครอย่างที่คิดต่างจากเด็กชายแบมแบมหรือแบมแบมก็อดเซเว่นที่หลายคนรู้จักในปัจจุบันที่ถูกจับตามองจากค่ายยักษ์ใหญ่ JYP Entertainment ในตอนนั้นแต่อย่างไรเด็กหญิงปอกแป๊กผู้มีความสามารถที่ไม่มีใครมองเห็นก็ไม่เคยย่อท้อต่อความฝันเธอยังพยายามอย่างสุดความสามารถในเส้นทางของเธออย่างเงียบๆในที่สุดปี2010ค่าย YG Entertainment จากประเทศเกาหลีใต้ได้บินลัดฟ้ามาเปิดออดิชั่นที่เมืองไทยสาวน้อยคนนี้ตัดสินใจเข้าไปออดิชั่นจนสุดท้ายเธอเป็นเด็กไทยเพียงคนเดียวที่ได้กลายเป็นเด็กเทรนของค่าย YGและนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ทำให้เธอเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นหลังจากการฝึกหัดนานกว่า5ปีเธอได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Blackpink ร่วมกับ3สาวเจนนี่โรเซ่จีซูโดยลิซ่าเธอรับเป็นหน้าที่แรปเตอร์และเมนนักเต้นนอกจากนี้เธอยังเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกในค่าย YG Entertainment อีกด้วยครับพร้อมทั้งเปิดตัวด้วยเพลง Whistle และ Boombaya จนคว้ารางวัล Asia Artist Award ในปีนั้นจวบจนตอนนี้หลังจากเดบิวต์วงมาสาวๆ Blackpink ก็ยังคงสร้างปรากฏการณ์และสถิติใหม่ๆให้กับวงการเพลง K-pop อยู่เสมอซึ่งก็ถือเป็นอีกเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกว่าได้นะครับหากเจาะลึกลงไปอีกสาวลิซ่า Blackpink ของเราล่าสุดได้ขึ้นแท่นเป็นศิลปิน K-pop ที่ครองสถิติ Guinness World Record มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง7สถิติด้วยกันแสงหน้าใสอดีตรุ่นพี่รวมค่ายที่เคยทำไว้5สถิติมาดูกันว่าผลงานของลิซ่าสถิติโลกที่ถูกบันทึกลง Guinness World Record นั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันได้เลยเริ่มด้วยสถิติแรกลิซ่าแบ็คพิงถูกบันทึกไว้ว่าเป็นศิลปินหญิงและศิลปินเดี่ยว K-pop คนแรกที่ชนะรางวัล MTV Video Music Award 2022สาขา Best K-pop Video สำหรับผลงานเพลงลาลิซ่าสถิติที่2ตามมาด้วยการสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่พาเพลงลาลิซ่าคว้ารางวัลใหญ่ Best K-pop ที่งาน MTV European Music Award 2022สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวบลิงอย่างมากเลยสถิติที่3ศิลปินเดี่ยวที่มีมิวสิกวิดีโอยอดชมสูงที่สุดภายใน24ชั่วโมงทาง YouTube จากอัลบั้มโซโล่ที่ปล่อยออกมาทำให้ลิซ่าคว้าอันดับศิลปินเดี่ยวเจ้าของมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ที่ทำยอดวิวบน YouTube มากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกโดยสถิติคือ 73.6 ล้านครั้งจากเพลงลาลิซ่าสถิติที่4ศิลปินเดี่ยว K-pop ที่มิวสิกวิดีโอมียอดชมสูงที่สุดภายใน24ชั่วโมงจาก YouTube 73.6 ล้านครั้งจากเพลงลาลิซ่าสถิติที่5ศิลปิน K-pop
ที่มียอดผู้ติดตามทาง Instagram มากที่สุดในปัจจุบันยอดพุ่งทะลุ 97.6 ล้าน follower ไปแล้วซึ่งนับเป็นอันดับที่3ของเอเชียและอันดับ38ของโลกสถิติที่6อันดับแรกของศิลปินเดี่ยว K-POP ที่มียอดสตรีมใน Spotify ถึง 1,000 ล้าน2บทเพลงลิซ่ายังเป็นศิลปินเดี่ยวหญิง K-POP ที่มียอดสตรีมใน Spotify แตะ 1,000 ล้านได้เร็วที่สุดทั้งจากผลงานเพลงลาลิซ่ามันนี่และ SG สถิติที่7ศิลปินหญิงเดี่ยว K-POP ที่ยอดสตรีม Spotify ทะลุ 1,000 ล้านได้เร็วที่สุดล่าสุด Guinness World Record ได้ยืนยันว่าอัลบั้มลาลิซ่าเป็นอัลบั้มศิลปินหญิงเดี่ยว K-POP ที่มียอดสตรีมใน Spotify ถึง 1,000 ล้านซึ่งถูกบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่28เมษายน2023ที่ผ่านมาอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ